ทางฝั่งของอิวาตะครับวันนี้ถอดเอาซาเนโตะออกไปพักนะครับอบปวดยาวๆขึ้นขวาเลยครับ FC โตเกียวทีละช็อตเล่นกับโอคิฮาระครับอิวาตะขอชีออกไปซ้ายครับที่ทีละช็อตโอเซ่เปิดไปแถว2ให้กับเดียโก้ไม่ผ่านทีละช็อตนะครับมาแรกเลยนะครับ FC โตเกียววันนี้ทางให้แล้วครับบอลขึ้นซ้ายครับชิรทรชิรทรบุญมาทันเลือกจัดเข้ามาตรงกลางให้กับเอลแบงใช่เลยเมื่อสักครู่แต่ก็ไม่ได้แฮนด์บอลอะไรนะครับซีซั่นนี้ก็เจ็บเหมือนกันนะครับเพิ่งจะมีโอกาสกลับมาได้ไม่นานนี่นะครับในกามูระชิรทรตามบอลมาได้ครับถึงคิดอ่ะบอกเข้าช็อตวัฒนาเบะเปิดยาวๆขึ้นมาติดชิรทรชิรทรดวลกับเดียโก้เอาอยู่ด้วยครับแล้วชกบอลจับเท้าสินเปล่าให้ไม่บอลฟาวครับโอ้แต่วันนี้ธีรธรถือว่าเอาเดียโก้ป่าได้ของไมดะมาครับดูความเร็วรถฉีกเลยครับฉีกหนีแล้วมีโอกาสได้จริงแต่ว่าไปติดฮัตโนะยังได้อยู่ครับแล้วไมดะยัดเลยครับ 1-0 ครับนำแล้วครับบันดอสโอ้นี่ครับประตูที่19ในอาเบะให้มาที่นากาอิธีรธรบังดีครับบังให้เดียโก้เสียเรียบเลยครับจังหวะนี้ครับเกมขึ้นใหม่ๆครับบันดอสครับบอลไปถึงชิรทรชิรทรเปิดซ้ายขนานขึ้นมาให้กับโอคิฮาระครับฝืนไม่ได้ครับชิรทรชิรทรบุญมาทันขึ้นซ้ายซ้ายตรงนี้มาแล้วครับทัพยักได้เปลี่ยนซ้ายใหม่ครับมารินอสชิรทรเข้ามาดูครับเสียบอลอีกแล้วครับมากอนตาคุยเก็บชิรทรดึงบอลมาได้แล้วก็พยายามที่จะเซตบอลใหม่เลยครับเข้าช่องง่ายๆเลยครับถึงคีดาครับชิรทรสายสุดมีโฮเซ่เอลเบรรออยู่แล้วนะครับเอลเล่นไปไม่ได้ครับเลือกชิรทรครับชิรทรบุญมาทันบอลไม่เล่นนะครับลูกนี้มีติดบล็อกชิรทรขอบอลคืนกลับมาที่สเปรย์บอลอาจจะไม่เร็วมากนะครับแต่ว่าเน้นเลยครับมารินอสจ่ายบอลลูกนี้ติดเดียโก้แล้วก็บังแล้วหนีครับพื้นที่เปิดนะครับด้านขวาของ FC โตเกียวครับ 1-0 เปลี่ยนเป็น2ได้ใหม่แล้วเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับมารินอสนำ FC โตเกียวครับเรื่องที่โอคิฮาระบอลขึ้นซ้ายครับชิรทรชิรทรซ้ายสุดมีโฮเซ่เอลแบร์สุดเส้นในตัดตรงนี้ไม่ผ่านวัฒนาเบครับชิรทรชิรทรดึงจังหวะโยกแล้วครับสุดเส้นได้คอสมาหน้าประตูบอลมันโหนไม่ถึงซ้ายครับซ้ายตรงนี้ไปถึงเอลแบร์เอลแบร์ให้กับชิรทรสุดเส้นตรงที่ชิรทรโดนบังไว้ก่อนนะครับเล่นเร็วเลยนะครับโอเคละหยอดมาโอ้แล้วฮาชานโนเรียบร้อยเลยครับมาตกเข้าทางของเดียวตัดโคอิเกะ 3-0 เลยครับยิงยังไงก็เข้าครับวันนี้มารินอสโอ้โหแล้วโกฮาตะดีว่าตะเขาบอลไปซ้ายครับให้กับชิรทรชิรทรดึงกลับโปรแกรมที่เหลืออยู่หลังยีนี้3เกมก็หนักเหมือนกันนะครับทางด้านของมารินอสเจอโลวาเลสเจอโกเบแล้วก็ปิดท้ายนี่คุยเกะเตียโก้มาร์ตินส์เดี๋ยวตาคุยเกะพยายามที่จะหนีหรือว่าตาครับสั้นๆตรงนี้บอลไปอยู่ที่ธีรธรธีรธรบุญมาทันโอคิฮาระตกสุดไปถึงเอลแบร์เล่นกับธีรธรครับสั้นๆตรงนี้ครับโอคิฮาระบัดคลองบอลได้หมดเลยครับมารินอสเจอ FC โตเกียวทีไรนี้เป็นวันที่ใช่นะบอลสั้นตรงนี้ครับชิรทรกับโอคิฮาระได้บอลอีกครั้งหนึ่งครับเอลแบร์บอลไปซ้ายถึงชิรทรแล้วครับขยับรอแล้วนะครับเพื่อนๆร่วมทีมของชิรทรมาครับตรงนี้โยกคิดอ่ะชิรทรมาเชื่อมตรงนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนไปพื้นที่ที่ว่างด้วยอัตราการวิ่งของเขาแล้วก็บอลมีทั้งเกมลุกแล้วเกมรับนะครับอู้หาบอลไม่วันนี้แนวรับของมารินอสเล่นกันง่ายเลยนะครับธีรธรเนี่ยอิสระมากครับขยับไปซ้ายไปขวามาตรงกลางสายสุดดูกับธีรธรจับบอลแล้วเล่นต่อได้เลยครับธีรธรมองแล้วได้คอสเลียดมาตรงนี้ถึงไม่ด่ะหาบอลไม่เจอแล้วได้สัญญาแล้วครับไม่ด่ะขวาตรงนี้ซัดเรียบร้อยครับ4ประตูต่อ0นี่ครับโอ้โหครึ่งแรกนี่ยูวัตะให้กับธีรธรวันนี้ธีรธรนี่คือคักมากครับวิ่งไปทั่วสนามเลยครับ
เปลี่ยนครับพื้นที่มันแน่นธีรธรให้บอลแรกคืนกลับมาที่ธีรธรอีกครั้งนึงครับยกบอลหนีเลยอันโดเลยครับเหลือชั้นเลยครับลูกนี้ถุยเกะอีกครั้งนึงบอลมาถึงธีรธรยัดมุมเดิมตรงนี้เกมจะสวนครับจะสวนของบอลเปลี่ยนมาซ้ายถึงธีรธรครับมารินอสธีรธรอุมาทันโยกออกให้กับเอลบาต่อแบบนี้นะพื้นที่เปิดนะครับมาร์กอสจูเนียร์ไหลต่อให้กับธีรธรด้านซ้ายครับซ้ายสุดมีเอลแบร์ยังมาได้อยู่ธีรธรฮิกาชิเอาไม่อยู่นะครับเอลแบร์เดี๋ยวอะไรครับนะทางด้านของนากาอิคิดะพยายามที่จะเปลี่ยนทิศทางบอลก็ไปเข้าทางโอคิฮาระครับธีรธรเอลแบร์เหลือคืนตะขยับแล้วครับซ้ายสุดธีรธรจับบอลดวลกับวัฒนาเบย์ครับมาร์กอสขอคืนกลับมาบอลมาถึงธีรธรธีรธรบุญมาทันสั้นๆฉีกตรงนี้น้ำหนักมันมาร์กอสจูเนียร์ฉีกมาให้ธีรธรอีกครั้งนึงครับธีรธรได้เปิดมาหน้าประตูโอ้โหแฮตทริกเลยครับไม่ด่าครับโอ้โหแล้วก็เป็นแอสซิสต์ของธีรธรบุญมาทันด้วยนะครับโอ้โหครับแฮตทริกแล้วครับในเซนมาเอดาประตูที่21ในฤดูกาลนี้ของเขาแล้วก็เป็น 5-0 ครับเอามาถึงเรนโดครับเรนโดขอออกมาขวาไม่ผ่านธีรธรนะครับเอลแบร์โฮเซ่เบาเคาะมาของมารินอสครับถึงธีรธรธีรธรจ่ายขนาดเส้นลึกไปหน่อยครับแล้วออกไปเลยครับมากขึ้นครับอยู่ว่าตะให้มาที่ธีรธรธีรธรมาครับมากับบอลได้ดีเลยครับธีรธรบุญมาทันบอกเข้าช่องมาถึงคิดะคลิกจังหวะครับดึงเหนือเลยครับธีรธรคิดะครับคืนกลับมาครับเซตกันใหม่ที่เจโก้มาตินส์ธีรธรบอลมาถึงโอคิฮาระครับบอลอยู่ที่ธีรธรบุญมาทันนะครับคืนสั้นๆบอลขวางมาให้กับธีรธรธีรธรเลือกจัดเข้ามาโอ้โหไม่ด่าซัดลูกนี้นะผิดหวังครับข้ามคานอิวะตะธีรธรเคาะออกมาให้กับโอคิฮาระครับบอลเปลี่ยนออกมาซ้ายถึงธีรธรซ้ายวางของธีรธรไม่ผ่านนะครับเอลแบร์ขึ้นซ้ายครับมาถึงธีรธรเคาะเข้าช่องนี้มาเลยครับสวยมากธีรธรจับบอลแล้วเคลื่อนขึ้นหน้าเคาะสั้นๆให้กับเอลแบร์ครับอยู่แล้วนะครับครับมารินอสนี่วิ่งอันดับ2ในฟุตบอลเจลีกนะครับระยะทางรวมเนี่ยบอลมาอยู่ที่ธีรธรบุญมาทันธีรธรขวางออกมาถึงเอลแบร์นี่เลยครับไม่ได้เล่นกับธีรธรธีรธรมองแล้วครับสั้นๆตรงนี้กระต่ายครับมารินอสธีรธรมาร์กอสเคาะออกมาให้กับจุดบอลมาอยู่ที่โอคิฮาระครับธีรธรโดนบีบแล้วครับโดยมิตะนี่ตันก่อนครับนี่ครับธีรธรโดนรุม2คน2คนตรงนี้ บอลออกไปแล้วครับโอ้โหโชว์ซีดานบอลกลับมาเซตกันใหม่ธีรธรสายของธีรธรแม่ลองยัดดูแล้วเลโอเซล่าหาเลี่ยมธีรธรเก็บบอลได้ครับเราเลือกเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษตรงนี้ไม่ผ่านครับหวังมาตรงนี้โคตามิสุนมะดึงบอลแล้วครับแล้วคืนกลับมาเรียบร้อยครับ6ประตูต่อ0ครับเลี้ยวตาโคอิเกะครับนี่กองหลังครับกองหลังยิงบอลขึ้นขวาครับมาทางฝั่งของเรียวมะวัฒนาเบะโดนจิ้มโดยธีรธรดูดบอลลงนะครับให้บอลมาไม่ผ่านธีรธรธีรธรสั้นๆกับจุนอามาโนขอคืนขอคืนกลับมาโอคิฮาระถึงธีรธรธีรธรซ้ายสายเหมือนจะยิงไม่ยิงนะครับธีรธรดึงบอลเล่นกับมาร์กอสมาร์กอสซัดลูกนี้ไปตรงมาโนมาถึงมาร์กอสซ้ายสุดธีรธรพุ่งมาแล้วครับธีรธรบุญมาทันให้เข้าช่องจุนอามาโนซ้ายซัดตรงนี้แล้วได้ซ้ำอีกทีอาเดลตันบอลมันติดขาครับธีรธรด่วนกับนากาโตโมะดึงหนีครับธีรธรคืนสั้นแกะออกมาร์กอสฝากมาให้กับธีรธรธีรธรดึงเพื่อเปิดพื้นที่นะครับตัดบอลอยู่ที่ชินโนดะให้กับธีรธรธีรธรบุญมาทันครับขึ้นซ้ายมาไม่มีธงครับเลโอเซล่ามาครับจังหวะโคตามิสุนุมะเปิดมาหน้าประตูและสกัดตรงนี้ไปโดนโกครับ 7-0 เลยครับโอ้โหโอ้โหการนี้ครับเอฟซีโตเกียวธีรธรไถ่บอลข้ามศีรษะของนากาโตโมะไปนะครับหาบอลพุ่งเข้าหาประตูแล้วเลือกยิงลูกนี้โอ้โหสวยๆเลยครับ80ครับคมกริบเลยครับอย่างเถื่อนครับลูกนี้ผู้ตัดโคเกะโดนตันอย่างด้านหลังผู้สินให้เกมได้เปรียบนะครับธีรธรมาเองครับลูกนี้ให้สั้นๆมาร์กอส
ผู้สินจะต่อเวลาทดเวลาออกไปเท่าไหร่นะครับธีรธรดึงหนีมิตะจี้เข้าหาแล้วครับมิตะธีรธรดูครับฝั่งมิดเลยเรียบฟาวได้ด้วยครับเก็บบอลด้วยวัฒนาเบะนะครับเติมขึ้นมาสูงแล้วครับเซ็นเตอร์แบ็กของ FC โตเกียวนี่ไม่ผ่านเลโอเซล่าธีรธรดวลกับอเดตันครับไม่ฟาวด้วยครับเกมสวนมาครับไปต่อนาทีสุดท้ายครับแต่ดูแล้วน่าจะมองถึงลูกที่9ครับมารินอสไปธีรธรโหแล้วลูกนี้ไม่ทันครับโกตามิซุนุมนาต่อหรือเปล่าบอลไม่แม่นครับติดนากาโตโมะครับธีรธรดีเลย์เข้าไว้แล้วก็ได้ไปบอลชุ่มด้วยครับโอ้โหแข็งแกร่งจริงครับธีรธรวันนี้โดนกับแบ็คทีมชาติญี่ปุ่นนี่ไม่มีจะบุกไปเยือนอุรุเลสไดมอนด์ในวันที่20พฤศจิกายนนะครับขณะที่